บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยานะครับกลุ่มนี้ประกอบด้วยพื้นที่3ส่วนนะครับก็คือเมืองพะเยานะครับแบบทางใต้และมอพะเยานะครับถนนเส้นสีแดงป่าๆนี่ก็คือถนน1021ที่เราบอกว่า R3A มาจากแม่ตำนะครับแล้วมาเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับก็คือถนนสายเอเชียนะครับหรือว่าถนนสาย R3 ของเรานั่นเองนะครับเชื่อมแล้วทำอะไรนะครับอันนี้เขาวิเคราะห์พื้นที่ให้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่กว้านพะเยาเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยก็จะไหลนะครับมาจากนะครับทุกทิศทุกทางนะครับ13สาขานะครับแล้วก็ไหลมาจากหนองเลงทรายนะครับลำน้ำแม่ปืนนะครับลงมายังกว้านพะเยานะครับแล้วไหลออกขึ้นไปทางทิศเหนือไปที่ลำน้ำอีกนะครับส่วนต่อมาก็คือว่าเมื่อน้ำเนี่ยนะครับมันไหลมากขึ้นนะครับไม่มาเนาะมันไปไหนแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันไหลมากขึ้นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่น้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการในเรื่องของการพัฒนาเมืองเราจึงกำหนดพื้นที่พวกนี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีในอนาคตนะครับยังไงก็ตามนะครับเมืองพะเยานะครับหรือว่าอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับบริเวณทางฝั่งตะวันตกของบ้านพะเยาซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ3-4-5หมู่บ้านหลักๆนะครับพวกนี้นะครับบ้านบัวบ้านตนบ้านสางนะครับสันป่าม่วงสันเวียงใหม่พวกนี้นะครับยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับในบริเวณนี้นะครับประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับก็ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดต่อไปนะครับอันนี้พื้นที่เมืองนะครับที่เขาทำให้ดูนะครับว่านะครับมีพื้นที่เมืองหลักๆ ก็คือบ้านตอมท่าบางทองนะครับเมืองพะเยานะครับพื้นที่ทหารและพื้นที่เมืองเก่าอันนี้คือฝั่งตะวันตกนะครับจะเห็นนะครับจากภาพที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเราจะมีชุมชนแม่สายนะครับบ้านตุ่นนะครับบ้านสางสันป่าม่วงนะครับบ้านต๋อมนะครับอยู่กระจายตัวอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับ1เส้นก็คือ101093นะครับ1เส้นและนะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางสีแดงๆตรงนี้นะครับจะมีเส้นทาง1เส้นนะครับจริงๆไม่ใช่เส้นทางนะครับเขาบอกว่าเป็นสันเขื่อนนะครับก็คือเราทำคันดินนะครับเพื่อนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำท่วมอย่างนี้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับลาดยางเรียบร้อยนะครับใช้ในการสัญจรนะครับจากแม่สายนะครับเราผ่านไปยังบ้านตุ่นนะครับท่าเรือโบราณนะครับไปผ่านไปยังสันเวียงใหม่เข้าสันป่าม่วงนะครับไปออกที่บ้านต๋อมนะครับซึ่งในอนาคตตรงนี้เนี่ยนะครับ1นะครับแหล่งเรียนรู้2พื้นที่ท่องเที่ยว3พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนะครับในการพัฒนาของเมืองพะเยาเองเนี่ยเรามองจุดนี้ว่าอีกหน่อยจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ในลักษณะเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าทางเราเนี่ยเราจะคิดอะไรต่อนะครับแต่ว่าเราผมทำไว้รองรับแล้วล่ะนะครับประเด็นคือถนนสายนี้ยังไงก็ตามไม่กว้างกว่า6เมตรแน่นอนนะครับได้แค่นี้แหละเพราะว่าสิ่งที่ตามมาถ้าหากว่าถนนเกิน6เมตรนะครับถนนเกิน6เมตรก็คือรถสามารถสวนทางกันได้นะครับสัญจรโดยใช้ความเร็วสูงนะครับอีกหน่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีคอนโดนะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับเกิดขึ้นเต็มฝั่งกว้านฝั่งตะวันตกอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่านะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับเมืองพะเยาเท่าไหร่นะครับในขณะที่ถ้าหากจะเป็นคอนโดหรือว่าโรงแรมนะครับฝั่งนิสิตนะครับถามว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ใกล้เมืองเนี่ยทำเลยนะครับอันนี้คือพื้นที่ส่งเสริมนะครับการพัฒนานี่คือพื้นที่อนุรักษ์นะครับหรือว่ารักษานะครับวิถีชีวิตเกษตรกรรมนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของเมืองที่ดินไม่แพงที่ดินแพงครับครับที่ดินแพงครับในอนาคตในบริเวณนี้ที่ดินจะแพงเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังคิดให้นะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับถ้าจะทำนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวจะต้องทำในลักษณะของการท่องเที่ยวที่ภาษาไทยเขาเรียกไอ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นถ้าทำนิเวศหรือเกษตรตอนนี้นะครับเจ๊งทั้งคนทำเจ๊งทั้งคนอยู่นะครับก็คือว่า1นะครับเขาเป็นเกษตรอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นเกษตรอยู่แล้วเนี่ยนะครับรายได้น้อยนะครับเราทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเขาก็จะได้รายได้ที่ไม่เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่งเสริมให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะไฮเอ็นได้ยังไงนะครับไฮเอ็นก็คือว่า
ราคาแพงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในลักษณะนะครับจะเห็นได้ว่าผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเลยแล้วก็คงจะต้องเป็นการบ้านของพี่ๆทุกคนด้วยนะครับว่าที่เกาะกูดไม่ใช่เกาะกูดนะครับเกาะกูดอยู่ที่ตราดนะครับเกาะกูดต่างจากเกาะช้างนะครับตรงที่ว่าเกาะกูดนะครับมีสภาพแวดล้อมนะครับดีกว่านะครับมีต้นไม้มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติดีกว่ามีพื้นที่สำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่าเกาะช้างซึ่งเกาะช้างนี่จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยนะครับเกาะช้างเนี่ยกลายเป็นแหล่งนะครับเราคิดเกาะช้างเป็นภูเก็ตนะตอนนี้ก็คือเราเคยไปภูเก็ตนะครับเกาะช้างไม่ต่างกันเลยก็คือมีโรงแรมสูงๆขนาดใหญ่ณตอนนี้เนี่ยก็คือการแข่งขันทางด้านราคานะครับแข่งขันเป็นสูงมากนะครับเราสามารถหาโรงแรมในราคา100บาทจนถึง 30,000 บาทในเกาะช้างแต่เกาะกูดเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาเดินทางยากกว่านะครับไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีแอร์นะครับนอนพื้นนะครับกลางมุ้งนะครับเปิดไฟเป็นเวลานะแต่คุณอยู่กับสภาพธรรมชาติคุณจะได้พบกับวิถีชีวิตห้องพักคืนละ 20,000 บาทนะครับถามว่าขอนะครับเขาไม่ได้ขอทุกวันนะครับเขาบอกว่าอาทิตย์ละ1วันหรือว่าเฉพาะช่วงนะครับไฮซีซั่นเท่านั้นนะครับจะรับกี่วันก็ได้แต่เป็นไฮซีซั่น3เดือนหลังจากนั้นอีก9เดือนเขาจะปิดนะครับเขาจะปิดเกาะนะครับลักษณะนี้เนี่ยผมอยากจะมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวหน้าหนาวนะครับนักหน้าหนาวนะครับเราอาจจะทํานานะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ผมคิดเอาไว้นะครับว่าทำนาเพื่อการท่องเที่ยวหมายความว่าในเฉพาะช่วงฤดูที่เป็นไฮซีซันเนี่ยนะครับการทำนาเพื่อเสริมนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับส่วนนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเป็นโลซีซันเนี่ยคุณก็ทำนาตามปกติวิถีชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะเห็นได้ว่าการเป็นว่าเราจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเมืองพะเยาจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนที่เป็นส่วนสำคัญหรือว่าหัวใจนะครับในการพัฒนาต่อก็คือว่าเราจะทำยังไงให้นะครับพื้นที่พวกนี้นะครับหนึ่งทำหน้าที่สงวนรักษาได้นะครับสองทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เขาได้นะครับอันนี้คงฝากไว้ในอนาคตนะครับว่าเราคงได้มาคิดกันต่อทีนี้นะครับคงเข้ามาสู่นะครับกระบวนการว่าในผังเมืองเองก็ตามนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็เลยนำไปสู่เนี่ยอันนี้จะเห็นนะครับว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าผมยังมีชีวิตอยู่นะครับสงสัยฝั่งนี้ไม่เจริญแน่ต้องกำจัดผมอย่างเดียวแล้วล่ะครับก็คือฝั่งตะวันตกทั้งหมดเนี่ยผมก็ยังมีนะครับแนวคิดในการรักษาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนะครับแต่ถามว่าพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเอามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ยังไงอันนี้คือการคิดต่อนะครับคิดต่อว่าคุณก็คงไม่ทํานา2ครอบหรือ3ครอบนะครับเพื่อหรือว่า4ครอบ5ครอบเพื่อให้ได้เงินเยอะๆนะครับแต่เราจะทํากิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อจะมาเสริมอย่างเช่นงานหัตถกรรมนะครับงานจักสานงานพวกนี้นะครับทํายังไงนะครับให้มาเป็น creative product นะครับหรือว่า creative activity ได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทํานะตอนนี้ก็คือว่านะครับอีก5ปีถัดจากนี้ไปนะครับอันนี้นะครับจะเห็นนะครับจุดตรงนี้มาละนะครับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายนะครับสถานีพะเยาอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ทำเราก็จะทำนะครับบายพาสทางฝั่งตะวันออกเห็นไหมครับว่าเรากำลังบีบเมืองนะครับเรากำลังบีบเมืองบนถนนสายนี้นะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับจากบ้านต๋อมบ้านตั้มลงมาเนี่ยนะครับผ่านเมืองพะเยานะครับผ่านมาที่สี่แยกแม่ตำนะครับผ่านมาจนถึงแยกโรงโม่นะครับเขาเรียกโรงโม่แยกวังเหนือก็จะมีบายพาสหนึ่งเส้นนะครับใครมีที่แถวนี้บ้างครับผมขอซื้อนะราคาเท่าไหร่ผมไม่เกี่ยงนะครับถนนสายจอ1และจอ2นะครับจะเป็นถนนบายพาสนะครับขนาดนะครับ4เลนนะครับเชื่อมจากบ้านดอกบัวนะครับของนะครับตำบลท่าวังทองนะครับมายังบ้านสันป่าเป้านะครับของตำบลดอกคำใต้บ้านสันป่าเป้าตรงไหนนะครับเลยนะครับโครงการชนประทานไปสัก2กิโลตรงนั้นแหละครับ
เลยไปทางเกาะคำใต้ครับเลยไปทางเกาะคำใต้ครับ2กิโลครับนะครับตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับเอาละเห็นเขาว่าจะออกตรงแยกสันปนาจันปนาตรงไหนครับเลยจากสันปะเป้าไปประมาณเกือบ2กิโลประมาณครับไม่ถึงครับต้องเป็นสันปะเป้านี่แหละครับครับทีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พุ่งตรงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาชนนะครับทางลงแผ่นดินหมายเลข120นะครับตอนจอ1นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสำรวจศึกษาแนวเวนคืนไปแล้วนะครับแล้วก็ทำพอร์ดอเวนคืนแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือจอ2อย่างเดียวนะครับยังมีอยู่ครับแต่ราคามันสูงแล้วครับจากเดิมไล่ละแสนนะครับพอมือที่2มันเป็น 300,000 ครับพอมือที่ตอนนี้เนี่ยมือที่5แล้วนะครับนะครับมือที่5อยู่ที่ 800,000 บาทแล้วครับผมไม่มีปัญญาแล้วครับนะครับอันนี้นะครับจะเห็นนะครับจากผังเมืองรวมนะครับเราก็กำหนดนะครับถนนทางเนี่ยนะครับถนน1เส้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าในอนาคตนะครับตั้งแต่นะครับท่าวังทองมาจนถึงนะครับเดี๋ยวคำใต้ตรงฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะกลายเป็นนะครับหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเลยนะครับแน่นอน 100% นะครับ 100% ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นตรงนี้เพราะว่าเรากำลังบีบเมืองนะครับเมืองจากเดิมที่อยู่เกาะบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1เนี่ยนะครับให้ขยายตัวลงมาทางด้านใต้ให้หมดนะครับเมื่อขยายตัวลงมาทางด้านใต้ให้หมดนะครับจะทำให้มีพื้นที่ในการรองรับเมืองในอนาคตสูงขึ้นนะครับซึ่งในแนวหนึ่งที่เรามองกันไว้นะครับในการพัฒนาโลจิสติกเนี่ยก็คือว่าเคยเห็นแยกแม่สุกนะครับของแม่ใจนะครับมันจะมีถนนหนึ่งเส้นก็คือ1093นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถนนเส้นนั้นจะผ่านมาที่บ้านปั๊มบ้านต๋อมนะครับสันป่าม่วงนะครับทางฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในอนาคตนะครับมันจะมาจนถึงแม่นาเรือนะครับแล้วก็หักนะครับหักซ้ายขึ้นนะครับหักซ้ายขึ้นไปทางแม่ใสนะครับในอนาคตเราอยากจะวางตรงนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับมาเชื่อมกับถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข120นะครับเมื่อทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเราได้วงแหวนรอบใหญ่วงรอบ120คือเส้นไหนเส้นตกดอยครับรถตกดอยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับก็คืออีกภายใน20ปีเนี่ยนะครับจะถนนเส้นนี้นะครับเกิดแน่นะครับเกิดแน่เพราะว่าถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเมื่อเปิดประชาชน